มีอีกหลากหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้นะคะโดยเฉพาะเรื่องของเกล็ดสีขาวนะคะแล้วก็เรื่องของบ้านที่จะจัดปาร์ตี้ที่ย่านบางบัวทองนะคะวันนี้เนี่ยทางผู้กำกับการสภ.บางบัวทองบอกกับทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยเรานะคะว่าทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีได้เข้ามาประชุมแล้วก็ตรวจคำร้องเกี่ยวกับบ้านที่ใช้สำหรับจัดปาร์ตี้ที่ย่านบางบัวทองในคดีนี้แล้วนะคะแต่ว่ายังเปิดเผยข้อมูลไม่ได้ค่ะรวมถึงรายละเอียดสำคัญเนี่ยคือตำรวจคุยกันแล้วล่ะเพียงแต่ว่ายังไม่สามารถเปิดเผยกับสื่อมวลชนได้นะคะส่วนกรณีที่นายชัยพลหรือว่านายคิวแล้วก็นายนาทีหรือว่านายตีเนี่ยนะคะซึ่งเป็นผู้จัดปาร์ตี้ในบ้านหลังที่บางบัวทองเนี่ยนะคะก็ยังไม่มีการเรียกมาให้ปากคำเพิ่มเติมรวมถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบเกล็ดสีขาวที่วันนั้นบอกว่าสุนัขไปดมนะแล้วไม่ยอมไปไหนวนอยู่ตรงนั้นเนี่ยจนเจอเกล็ดสีขาวเอ๊ะมันใช่ยาเสพติดหรือเปล่านะคะผู้จัดงานปาร์ตี้เนี่ยคือนายคิวกับนายตีเนี่ยเขายืนยันว่ามันเป็นเกลือสำหรับเลี้ยงปลากัดนะคะล่าสุดทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยังไม่ได้ส่งผลตรวจอย่างละเอียดกลับมาให้ตำรวจนะคะแต่ก็ยืนยันว่าจะเร่งจัดการให้เร็วที่สุดการรื้อถอนอาคารที่จัดปาร์ตี้ที่มีการต่อเติมโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตนั้นอันนี้ก็ต้องรอให้เจ้าของอาคารเนี่ยเข้าไปชี้แจงตามกำหนดภายในเวลา30วันถ้าหากไม่เดินทางเข้ามาชี้แจงหรือว่าขออนุญาตตามกฎหมายอันนี้ก็ต้องเตรียมรื้อถอนต่อไปนะคะกลายเป็นประเด็นใหญ่อันนี้เป็นภาพเมื่อวานนี้ที่เขาเนี่ยไปเรียกว่าสารบูชาบ้านกับสารในหมู่บ้านของเขาแล้วก็บอกสบายใจขึ้นนะคะหลังจากที่ได้สาบานไปเรียบร้อยแล้วนะคะ